ฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมาคุณครูมิสทีนี่นะทำไมมาอยู่กับคุณลุงฟรานซิสได้ละเนี่ยนี่มันคู่หูคู่โหดแก๊งลักพาตัวเด็กในตำนานรู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยจะขอแต่งงานกันแล้วด้วยครั้งนี้ต้องมาฮันนีมูนในบ้านสุดหรูของคุณลุงฟรานซิสแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าอยู่คู่กันแบบนี้แล้วก็เรามาหาวิธีการแกล้งสองคนนี้กันเลยดีกว่าดูสิว่าคุณครูกับคุณลุงฟรานซิสจะทำหน้ายังไงเวลาโดนแกล้งถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามพี่แป้งได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าบรูนบรูนจะพาฉันไปไหนล่ะฟรานซิสที่นี่แหละจ้ะที่ที่ฉันจะมาโชว์ความเท่หล่อเท่กับเธอได้รู้ต้องตีกอล์ฟสิถึงจะเท่เฮ้ยจะทำได้หรือเปล่านะฟรานซิสถ้าที่แล้วก็เห็นหัวขำบ่มฮะแม่เพื่อภรรยาสุดที่รักท่านจะโชว์ตีทะลุบ้านข้างๆให้ดูโอ้โหแค่โชว์สาวยังไม่พอยังมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกเอาล่ะคุณลุงฟรานซิสอยู่กับคุณครูมิสทีจริงๆด้วยพักนี้เนี่ยดูสวีทกว่ากันแบบผิดปกติเฮ้ยสวยแล้วไงคุณลุงเปิดประตูรถออกมาข้างนอกแล้วด้วยฉันต้องแน่ใจว่าไอ้เด็กชูสีน่ะมันจะไม่บุกเข้ามาในบ้านของเราดีเลยคุณลุงไปข้างๆตรงนั้นแล้วงั้นก็หมายความว่าประตูตรงนี้น่าจะเข้าได้อย่างปลอดภัยเอาโครบาร์มาสิตีได้ไหมปึ๊บประตูมันติดล็อกไว้แน่นหนามากงั้นเราเข้าทางลงรถแล้วกันเก็บโครบาร์ไว้ก่อนเพื่อคุณลุงฟรานซิสฟังไว้ฟังมาดีเลยว้าโอ้ยนั่นไงฉันว่าแล้วมันต้องมีอะไรผิดปกตินี่ชูสีเอ้ยเข้ามาในบ้านชาวบ้านเขาเดี๋ยวฉันต้องแจ้งตำรวจให้เข็ดเลยล่ะมาดูดีกว่าว่าเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเวิร์กช็อปของคุณลุงรู้สึกว่าจะมีพวกของต่างๆเต็มไปหมดเลยเอาที่สะเดาะกรอนประตูไปไว้ก่อนเผื่อว่าเจออะไรเด็ดวิธีการแกล้งของเราก็คือเราจะต้องตามหานมซึ่งนมเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องครัวอย่างแน่นอนไหนๆคุณลุงก็อยู่ข้างนอกแล้วคุณลุงครับเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยแปลกๆเหมือนมีคนใบ้บ่ายแล้วเรียกฉันอยู่ก็วีนะสิลงไปในห้องครัวกันเถอะจึ๊บโอ้โหนี่มีอาหารแมวด้วยนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่น่าจะเป็นไอเทมใหม่นมน่าจะอยู่ในตู้เย็นเจอแล้วมีทั้งนมทั้งกล้วยเน่าแล้วก็โอ้โหพายแสนอร่อยด้วยพักผ่อนรอมิสทีดีกว่าอาบน้ำนานจังเลยนะที่รักต้องหอมมากแน่ๆทำไมคุณลงถึงต้องดูคุณครูตอนอาบน้ำด้วยล่ะเรามาปลดล็อกประตูตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะออกไปด้านนอกปั๊บเผื่อว่าคุณลุงวิ่งไล่หาเราเราจะได้หนีทันมองซ้ายมองขวาไม่อยู่แล้วว้ายไม่อยู่บ้าอะไรเล่าโอ้ยแกแอบฟังสิ่งที่ฉันเน้นหาไม่ทีอย่างนั้นเหรอรู้แล้วว่าคุณลุงอ่ะจะแอบดูคุณครูตอนที่เซ็กซี่นะสิฝันไปเถอะไม่มีวันหรอกเพราะคุณครูไม่มีวันเซ็กซี่เอ้ยอย่ามาว่าสีภรรยาของฉันนี่ต้องไปเอาปืนมายิงมันเลยโออะไรมันจะโหดขนาดนี้เนี่ยลุงนั่นไงคุณลุงกำลังจะวิ่งมาหาเราแล้วสวยแล้วไงอยู่บนนี้คงไม่ปลอดภัยเข้าไปหลบในบ้านได้ก่อนดีกว่าไปแล้วเข้าไปหลบในห้องนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีแมวด้วยขอโทษนะแมวขอไปนะโอ้โหโดนแมวหวนตายเข้ามาในห้องนี้เด็ดขาดแล้วได้เงินคงต้องใช้ของแรงแล้วเราต้องทำให้แมวตัวนั้นมันหมดฤทธิ์หมดเดชไปเอาล่ะเข้ามาในห้องของคุณลุงฟรานซิสต้องมีอุปกรณ์อะไรที่พอที่จะช่วยเราได้แน่นี่ไงยาดอนหลับสูตรหลับลึกพิเศษเก็บมาเลยครับผมและจากนั้นเราก็ทำการเปิดประตูตรงนี้อาจึงเรียบร้อยแล้วโอ้วิชาการเลี้ยงแมวต้องเกาคางแล้วก็เกาก้นมันจะฟินมากๆคุณลุงมีการอ่านหนังสือแมวด้วยนะเนี่ยอันดับแรกเทนมลงไปจากนั้นใส่ยานอนหลับลงไปด้วยอ้วก
้อยแล้วจัดการไอ้เหมียวนั้นได้ไหนดูซิว่าด้านในมีอะไรบ้างโอ้โหด้านในมีอุปกรณ์ใหม่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเบ็ดตกปลาอันนี้หรือว่าจะเป็นเชือกมีคีมปักลวดด้วยแฮะเก็บทุกอย่างไปให้หมดเลยเพื่อจะพอใช้ประโยชน์ได้ซึ่งวิธีต่อไปเราจะต้องตัดลวดจากไอ้เบ็ดตกปลานี้แล้วก็จะได้เอาไปไว้กับลูกกอล์ฟเพื่อทำเป็นกับดักโอเคจัดไปวางเบ็ดลงไปก่อนและจากนั้นใช้คีมหนีบลวดตัดออกมาชึบจะได้เป็นเอ็นเบ็ดตกปลาพร้อมกับตะขอคุณลุงจะต้องตีกอล์ฟอย่างสนุกสนานแน่ๆเฮ้ยรู้สึกว่าลุงกำลังจะเดินมาแถวๆนี้แล้วนี่นาเมสซี่จ๋าถึงเวลาโชว์ความสามารถแล้วนะจ๊ะอยากเห็นจังเลยนะครับครูว่าคุณครูเนี่ยจะทำหน้ายังไงถ้าคุณลุงตีกอล์ฟวืดๆวางไว้ตรงนี้โอ้โหโอ้ยเนียนกริบเลยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องหากาวสูตรพิเศษเพื่อที่จะเอาไปติดไว้กับกับดักของพวกเราแล้วคุณลุงเนี่ยก็จะแบบปุ๊บกลายเป็นโกโก้ครัชไปเลยได้หมดแล้วกาวสูตรพิเศษเฮ้ยคุณลุงกำลังจะเดินไปที่กอล์ฟแล้วนี่นะต้องรีบเรียกคุณลุงก่อนลุงฟรานซิสครับลุงฟรานซิสครับเฮ้ยใครเรียกฉันเนี่ยฮะผมเองครับไอ้เกือบโดนแล้วไงเอาล่ะตอนนี้วิ่งออฟก่อนวิ่งออฟก่อนเราแค่ไปหยดกาวลงไปแค่ติ่งเดียวเท่านั้นเฮ้ยคุณลุงก็จะไม่สามารถที่จะตีกอล์ฟแบบแท้ๆให้คุณครูมิสทีดูได้กลับมาเดี๋ยวนี้ไอเด็กชายชูศรีถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วใส่ลงไปรึบเรียบร้อยขอให้ตีกอล์ฟให้สนุกนะครับคุณลุงนั่นแกทำอะไรเนี่ยมาเห็นฉันเห็นแวบๆนะคือผมก็แค่เดินมาดูเฉยๆว่ายาของคุณลุงเนี่ยคือมันจะตายแล้วครับแถวๆนั้นไม่ต้องมาเป็นห่วงยาฉันเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนตำรวจมีเด็กเกลียดมาอยู่แถวบ้านฉันเฮ้ยมิสทีรีบมาแล้วๆก่อนที่เด็กชูศรีจะมาหาวิธีแกล้งเราไม่ต้องกลัวครับคุณลุงเพราะว่าแกล้งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าฉากแกล้งของคุณลุงเนี่ยจะเป็นยังไงจับตามองให้ดีๆชายสุดเท่กับวงสวิงของเขาสายตัวเล็กน้อยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะวายเฮ้ยสวยแล้วทำไมอยู่ดีๆมันมีกับดักตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่แน่เจ้านายนี่เพียงแค่วิธีแรกเท่านั้นนะอยากดูวิธีต่อไปไหมล่ะงั้นกดไลค์คลิปนี้แล้วไปต่อกันเลยเฮ้ยตีก็ไปได้ไม่เป็นไรต้องโชว์สิ่งที่ฉันถนัดนะฮะการกระโดดน้ำสูงที่รักดูผมให้ดีๆนะอันหนึ่งอันสองอันสามอันม้วนตัวเป็นยังไงล่ะฮะท่านี้เนี่ยได้มาตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะเฮ้ยก็เฉยๆนั่นแหละไปเอาบัตรเครดิตมาให้ฉันสิฉันจะช้อปปิ้งออนไลน์มันอยู่ที่ไหนฮะคือว่าบัตรเครดิตฉันน่ะเหรออยู่ในกระเป๋าชั้น2น่ะเฮ้ยคุณครูจะช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งที่แล้วเนี่ยช้อปปิ้งของมาแกล้งเด็กนี่นะพวกหน้ากากผีอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเอาล่ะรู้สึกว่าบัตรเครดิตจะอยู่ชั้น2หยิบค้อนมาสักนิดเผื่อว่าบ้านของคุณลุงเดี๋ยวล็อกพอดีคุณครูมิสทีกำลังอยู่ในสระน้ำต้องกินข้าวกินปลาซะหน่อยจะได้มีแรงโชว์ม้วนสามตลบงามงามงามอร่อยกับในห้องครัวดีมากแล้วบัตรเครดิตอยู่ในห้องไหนกันล่ะในนี้ไม่มีเลยแฮะมีแต่คอมพิวเตอร์หรือว่าจะอยู่ในห้องที่เก็บพวกสัตว์ในห้องฟิตเนสก็ไม่มีแต่กับดักเอาไว้ดักเด็กอย่างพวกเรานะสิเฮ้ยๆคุณลุงกำลังเดินขึ้นมาแล้วว้ายสวยแล้วไงอะไรกันเนี่ยเด็กชายชูศรีขึ้นมาในบ้านของคุณลุงอีกแล้วนะก็แน่นอนละสิครับแหมจะให้ผมไปเข้าบ้านใครบ้านของคุณครูหรือยังไงไปเข้าไปในห้องนี้ปิดประตูได้ปิดประตูแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำแอบเฮ้ยอย่าเข้ามานะรีบไปบอกมิสทีก่อนดีกว่าว่าตอนนี้มีมารหัวใจจะมาทำร้ายพวกเราตรงนี้มีถังน้ำด้วยแฮะ
เก็บถังน้ำไว้ก่อนแล้วกันน่าจะพอใช้ประโยชน์ได้อยู่คุณลุงกำลังเดินลงไปด้านล่างโอ้โหอันนี้เป็นผงซักฟอกสูตรพิเศษฟองเยอะสุดๆน่าสุดยอดแล้วบัตรเครดิตล่ะเฮ้ยนี่ไงโหกำลังเล่นเกม Scary Striker ทีดีเล่นเกมแกล้งตัวเองอ่ะเนี่ยบัตรเครดิตมีอยู่2ใบด้วยแฮะมีบัตรสีชมพูแล้วก็อันนี้เป็นบัตรสีทองบัตรสีทองเนี่ยน่าจะเป็นบัตรของคุณลุงแน่นอนลองใส่ดูรู้สึกว่ารหัสจะเป็น6592จึ๊ดเฮ้ยบัตรคุณลุงไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวสวยแล้วไงงั้นเราใช้เป็นบัตรสีชมพูแล้วกันบัตรนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่บัตรนี้มีชื่อว่าคุณครูมิสทีรหัสก็คือ6592เหมือนกันหรือเปล่านะจึ๊บอะไรกันฮะนี่แกเอาบัตรเครดิตฉันมาใช้เล่นๆแบบนี้ได้ยังไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าไม่ได้ทำบ้าอะไรมันมีกรอกเข้าไปในรหัสนี่แกเติมเกมใช่ไหมอุ้ยกลายเป็นคุณครูมิสซีเนี่ยเข้ามาฆ่าคุณลุงสังคันน่ะมันไม่ใช่แบบนี้สิแผนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปแก้ต่อดีกว่าถ้าเกิดบัตรเครดิตใบนั้นใช้การไม่ได้ละก็เราก็ต้องหาบัตรเครดิตใบใหม่ห้องนี้ห้องเก็บของคุณลุงไม่น่าจะเอาบัตรมาซ่อนไว้ในนี้ละมั้งเราน่าจะหาห้องที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นห้องนั่งดูทีวีหรือไม่ก็ห้องนอนในเก๊ะนี้ไม่มีอะไรเลยแฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีไดอารี่โอ้โหนี่บัตรรหัสนี่นา5472 7852หรือว่า6592โหนี่บัตรรหัสแบบสำคัญสุดๆไปเลยเอาละได้รหัสมาแล้ว4ตัวจากนั้นเราก็แค่เอาบัตรเครดิตที่อยู่ข้างๆนี้6592อะไปสั่งซื้อของออนไลน์กันดีกว่า yeah! โอเคได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วกับบัตรเครดิตที่มีวงเงินเต็ม6592รหัสที่ถูกต้องจึ๊บโอ้โหคุณจะสั่งซื้ออะไรดีครับระหว่างปลาโลมาหรือปลาฉลามแหมจะโชว์ให้คุณครูดูทั้งทีเนี่ยคุณลุงฟรานซิสก็ต้องเอาแบบอลังการสินะครับนี่เลยปลาฉลาม 10,000 เหรียญสั่งซื้อปลาฉลามมาส่งแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันสั่งอะไรไปเนี่ยฮะได้ยินว่าอะไรหลามนะอ๋อเขาหลามครับ ดีมากเลยคุณลุงคนส่งของและจากนั้นนะคะเราจะเอานี่ผงซักฟอกสูตรฟองฟูพิเศษใส่รวมกับถังน้ำแบบนี้เราก็จะได้เป็นถังน้ำสูตรลื่นมาแค่นี้ก็เอาไปวางกับดักไว้ตรงข้างๆสระน้ำคุณลุงก็จะได้เล่นอย่างสนุกสนานว้ายสวยแล้วไงนั่นแกจะเอาถังน้ำไปไว้ที่ไหนฮะไอเด็กชายชูสีเอาไว้ที่ไหนก็ได้ครับที่คุณลุงมองไม่เห็นน่ะเร็วกระโดดลงไปอจูบนี่เลยมันต้องเทไว้ตรงนี้คุณครูจะได้ลื่นโดนพอดีฮ่าฮ่าแอบดูอยู่ในนี้คุณลุงน่าจะมองไม่เห็นบ้างเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละจ้ะเตรียมตัวดูให้ดีๆนะจ๊ะมิสทีได้ค่ะอาจูโอ้โหสุดยอดว้ายสวยแล้วมีปลาฉลามอีกแล้วมิสทีช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยเองจ้ะที่รักว้าโอ้โหตีลังกาเอาไงดีมิสทีมันจะกัดฉันแล้วว้าสะบัดหลุดเกือบเป็นเหยื่อปลาฉลามแล้วเชียวโอ้สุดยอดมากๆเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณลุงฟรานซิสและก็คุณครูมิสทีคงจะต้องจดจำไปอีกนานกับบ่อน้ำสุดสยองแห่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าว่ามันยังมีฉากจบอีกหนึ่งฉากนะคะถ้าเราเอาปลาลงมาปล่อยเนี่ยไม่รู้ว่าคุณลุงฟรานซิสจะโชว์สุดอลังการให้คุณครูดูได้ไหมเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋ยวเรามาปิดจบกันที่ฉากปลาโลมากันเลยดีกว่าบายบายซื้อปลาโลมาอะจึ๊บ
ปาโลมามาส่งแล้วจ้าว้าวนี่มันสิ่งที่ฉันต้องการเลยนะเนี่ยลาฮาลาลาฮาเป็นไงจ๊ะโรแมนติกไหมจ๊ะปาโลมานี่สุดยอดไปเลยค่ะเหมือนฉันเป็นแจ๊คกับโรสยังไงก็ไม่รู้ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลฉันรักเธอนะมิสทีฉันก็รักคุณค่ะหัวรถไม่ใช่ฟรานซิสตีแมวมีประตูตีแมวขังปิดเลยปิดเลยมีเก้าอี้มีเก้าอี้แรงรุนแรงโอ้พี่กิตเป็นอะไรครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยฮัลโหลไฮระเบิดคุณโยนระเบิดตายอ่ะ